เคยเห็นแต่เจ้าไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆในการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์แล้วทุกคนเคยจินตนาการกันไหมคะว่าถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเจ้าสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์อย่างไดโนเสาร์จริงๆแล้วอะจะมีสภาพเป็นยังไงเราจะสามารถอยู่ร่วมกับพวกมันแบบที่เราก็ตังอยู่กับสัตว์ป่าอื่นๆได้หรือเปล่าถ้าทุกคนก็สงสัยงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะลำดับแรกแน่นอนนะคะว่าในความเป็นจริงนั้นมนุษย์กับไดโนเสาร์ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าเจ้าไดโนเสาร์นั้นก็ได้สูญพันธุ์กันไปตั้งแต่เมื่อ65ล้านปีก่อนแล้วซึ่งตอนนั้นก็เป็นจุดสิ้นสุดของยุคครีเทเชียสด้วยและนั่นมันก็เป็นเวลาหลายล้านปีก่อนที่มนุษย์คนแรกจะปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกเมื่อ6ถึง7ล้านปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีช่วงใดเลยที่ไดโนเสาร์กับมนุษย์ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าแม้แต่โอเวอร์แลปในช่วงเวลาเดียวกันเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราได้อยู่ร่วมกันขึ้นมาเราจะเป็นยังไงงั้นก่อนที่เราจะไปดูกันก็ขอบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงสถานการณ์สมมุติที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในด้านระบบนิเวศต่างๆค่ะเพราะว่าถ้าเราจะอิงตามนั้นก็คือไดโนเสาร์จะไม่มีทางอยู่กับมนุษย์ได้อยู่แล้วเพราะว่าโลกที่พวกมันเคยอยู่นั้นแตกต่างจากโลกในปัจจุบันแทบจะสิ้นเชิงเลยทั้งอุณหภูมิพืชพันธุ์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าโลกในยุคไดโนเสาร์เป็นยังไงเราก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าอิงตามหลักความเป็นจริงแล้วการที่ไดโนเสาร์จะสามารถใช้ชีวิตสบายๆในโลกปัจจุบันก็คงเป็นไปได้ด้วยความยากด้วยความแตกต่างด้านต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความบันเทิงในการฟังคลิปนี้เราอยากให้ทุกคนตัดเรื่องนี้ออกไปนะคะเอาล่ะทีนี้ไปดูกันค่ะว่าสมมติว่าถ้าเราทั้งสองสายพันธุ์ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันจริงๆแล้วจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าชีวิตเราก็จะต้องแตกต่างไปจากตอนนี้มากๆเลยยังไงไปดูกันค่ะข้อแรกเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องความปลอดภัยนักล่าตัวมหึมาอย่างไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือว่าเวโลซิแรปเตอร์จะต้องเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างแน่นอนดังนั้นการป้องกันตัวจากนักล่าตัวเขื่องแบบเนี้ยจำเป็นต้องใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรการที่เหนียวแน่นสุดๆไปเลยแล้วถ้าพูดถึงมาตรการความปลอดภัยแล้วล่ะก็ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก็จะต้องมีรั้วรอบขอบชิดหรืออาจจะต้องมีกำแพงสูงๆหรือว่ามีคูน้ำหรือถ้าขั้นสุดไปเลยก็เป็นกำแพงลวดไฟฟ้าสูงลิฟต์แบบในจูราสสิกปาร์คไปเลยค่ะฟิลแบบต้องแยกกันอยู่แบบชัดเจนเลยเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ไม่งั้นนะวันดีคืนดีถูกสยามโมซอรัสสุธีโทรณีก้มลงมางาบคงไม่ดีแน่ค่ะและต่อมาการเป็นอยู่ของเจ้าพวกไดโนเสาร์ยักษ์เนี่ยจะต้องกระทบต่อการขนส่งการคมนาคมต่างๆอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่ารางรถไฟเส้นทางทั้งหมดจะต้องถูกวางแผนมาอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงถิ่นที่อยู่ของไดโนเสาร์ค่ะไม่งั้นนะลองนึกภาพขับรถออกต่างจังหวัดถนนสายยาวที่ทอดตัวอยู่ด้านหน้าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็มีสเตโกซอรัสวิ่งผ่านไป2ตัวคือไม่ได้ป่ะคงอารมณ์เหมือนเราไปเขาใหญ่แล้วมีน้องช้างเดินผ่านนั่นแหละค่ะและนอกจากนั้นการเกษตรก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายสุดๆเลยเพราะว่าเราจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาช่วยกันกินพืชพันธุ์ที่ปลูกเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชทั้งหลายเป็นต้นซึ่งมนุษย์ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะมาปกป้องผลผลิตตัวเองจากหัวขโมยตัวเบิ้มและอาจจะต้องสร้างรั้วรอบขอบชิดในการป้องกันพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะแล้วพูดถึงการเกษตรแล้วเพื่อความสมดุลด้านระบบนิเวศก็จะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับการนี้ค่ะมนุษย์จะต้องทำความเข้าใจและเคารพธรรมชาติของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆที่อาจจะต้องการสภาพแวดล้อมคนละแบบเพื่อให้สปีชีส์ของไดโนเสาร์เหล่านั้นสามารถคงอยู่ต่อไปได้ค่ะแต่จริงนะความเห็นส่วนตัวของเราก็คือมนุษย์จะต้องทำให้ไดโนเสาร์บางสายพันธุ์เนี่ยสูญพันธุ์ไปจากโลกแง่ๆเลยค่ะเหมือนกับที่เราทำลายป่าทำให้ระบบนิเวศรวนแถมยังล่าเจ้านกโดโดจนหมดไปจากโลกยังไงล่ะนอกจากนั้นแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะว่าไดโนเสาร์จะกลายมาเป็นส่วนสำคัญของปกรณัมปรัมปราของมนุษย์ศาสนาและศิลปะอาจจะมีการบูชาไดโนเสาร์หรือว่ามีสัตว์ประหลาดคล้ายไดโนเสาร์ในนิทานพื้นบ้าน
หรืออาจจะเป็นมหากัปต่างๆอย่างรามเกียรติ์แทนที่หนุมานจะเป็นลิงก็อาจจะกลายเป็นแรปเตอร์แทนก็ได้หรือไดโนเสาร์อาจจะกลายเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไหนก็ได้อาจจะเป็นสัตว์คุ้มครองบางพื้นที่ก็ได้แฟนตาซีไหมล่ะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นกันค่ะด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่จะเพิ่มเข้ามาในองค์ความรู้ของมนุษย์เราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศชีววิทยาหรือว่าเทคโนโลยีก็ได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าการท่องเที่ยวและความบันเทิงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปแน่ๆไดโนเสาร์จะเข้ามากลายเป็นอีกส่วนหนึ่งในแอทแทรคชั่นทำให้เกิดความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและถึงแม้จะน่าเศร้าก็ตามแต่แน่นอนว่าหนีไม่พ้นมือมนุษย์ที่จะจับเจ้าไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆเท่าที่จะสามารถนำมาไว้ในสวนสัตว์ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็มีความเป็นไปได้ที่จูราสสิกเวิลด์ของจริงจะเกิดขึ้นค่ะเหมือนกับฟาร์มจระเข้หรือเปล่านะนอกจากนี้ก็จะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าการมีอยู่ของไดโนเสาร์ก็จะสร้างอุตสาหกรรมและโอกาสทางการงานใหม่ๆจากการรักษาพวกมันไว้และสุดท้ายนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสปีชีส์จะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์อาจจะนำไดโนเสาร์บางพันธุ์มาเลี้ยงเหมือนที่บางคนเลี้ยงเต่าเลี้ยงจระเข้เลี้ยงงูก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะได้เลี้ยงไดโนเสาร์คู่กับน้องหมาที่บ้านไว้เฝ้าบ้านคู่กันเลยสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบเฉพาะระหว่างมนุษย์และไดโนเสาร์ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อให้ได้เห็นภาพในประเทศไทยชัดมากขึ้นนะคะเราขอพาทุกคนไปพบกับไดโนเสาร์ทั้ง8สายพันธุ์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยกันหน่อยแล้วกันค่ะเห็นหน้าค่าตาแล้วจะได้รู้กันว่าสมมติว่าถ้าอยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ยเราจะได้เจอกับไดโนเสาร์แบบไหนกันบ้างด้วยความที่ไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ถูกพบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิก็เลยได้มีการนำคำว่าอีสานมาใส่ในชื่อของพันธุ์ไดโนเสาร์ด้วยไปเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกนะคะได้แก่สยามโมไทรานัสอีสานเนนซิสแหมอีสานเนนซิสเป็นไดโนเสาร์เทโรพอดหรือว่าไดโนเสาร์ที่เดินด้วย2เท้าตัวนี้มีขนาดใหญ่มีขาหลังที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากตัวยาว 6.5 เมตรแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเชียสตอนต้นหรือว่าเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะพันธุ์ที่2ภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่ไดโนเสาร์พันธุ์นี้นะคะเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดหรือว่าไดโนเสาร์ที่เดิน4เท้าคอและหางยาวแล้วก็กินพืชเป็นอาหารค่ะซึ่งเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดชนิดแรกของไทยเลยเจ้าตัวนี้มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะเพราะว่าเราก็พบกระดูกของมันร่วมกับไดโนเสาร์เด็กด้วยไดโนเสาร์ชนิดนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือว่าเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะไดโนเสาร์พันธุ์ที่3นะคะได้แก่สยามโมซอรัสสุธีธรณีซึ่งพันธุ์นี้เป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกของไทยเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนายวราวุธสุธีธรผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจค่ะไดโนเสาร์พันธุ์นี้เป็นไดโนเสาร์เทโรพอดหรือว่าไดโนเสาร์ที่เดิน2เท้าแล้วตัวนี้มีขนาดใหญ่ยาวถึง7เมตรเลยแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือว่าประมาณ130ล้านปีก่อนแล้วก็สันนิษฐานกันนะคะว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้มีฟันรูปทรงกรวยมีแนวร่องแล้วก็เรียงสลับเหมือนฟันจระเข้เลยแล้วก็มีลักษณะปากคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานที่กินปลาเป็นอาหารดังนั้นถิ่นที่อยู่ก็น่าจะอยู่ริมน้ำค่ะมาต่อกันที่พันธุ์ที่4ก็คือคอมซอกนาทัสไดโนเสาร์พันธุ์นี้มีขนาดตัวเล็กมากเลยตัวเท่าไก่เองมีขนาดความยาวประมาณ70ซมก็คือน้อยกว่าเมตรนึงอีกอะน้ำหนักก็แค่3กิโลครึ่งแล้วก็วิ่งด้วยขาหลังทั้ง2ข้างเราว่าเรานึกภาพไก่อยู่นะคะพันธุ์ที่5ซิตาโกซอรัสสัตยารักขิไดโนเสาร์พันธุ์นี้นะคะจะมีสะโพกประมาณเหมือนนกเลยเป็นพวกเซราทอปเปียนหรือว่าไดโนเสาร์ปากนกแก้วซึ่งพันธุ์นี้ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนกลางหรือว่าเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนพันธุ์นี้นะคะกินพืชขนาดเล็กเป็นอาหารทำไมต้องขนาดเล็กเพราะว่าตัวมันก็เล็กค่ะมันมีความยาวแค่เมตรเดียวเองพันธุ์ที่6กินรีมิมัสแหมเป็นกินรีแน่นอนค่ะว่าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศตัวแรกของไทยบอกว่านกกระจอกเทศแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเดิน2เท้าแล้วก็ไม่มีฟันด้วยนะกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารความยาวก็แค่1เมตร2เมตรเองพันธุ์ที่7อิสานโนซอรัสอัทวีพัชชีไดโนเสาร์พันธุ์นี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีลักษณะเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาเลยค่ะแล้วก็เป็นไดโนเสาร์โซโรพอดหรือว่าไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่เดิน4ขาแล้วก็มีคอมีหางยาวค่ะเจ้าตัวนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงไตรซิกตอนปลายหรือว่าเมื่อประมาณ209ล้านปีมาแล้วและมีขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ 13-15 เมตรเลยทีเดียว
และสุดท้ายก็คือ Stegosaurus ซึ่งสายพันธุ์ของเขาเนี่ยย้อนอายุไปไกลที่สุดในอดีตก็คือประมาณ 140-152 ล้านปีก่อนเลยหรือว่าอยู่ในช่วงประมาณจูราสสิกตอนปลายค่ะไดโนเสาร์ชนิดนี้นะคะจะมีกระดูกสันหลังเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันตัวหรือว่าใช้สำหรับขู่คู่ต่อสู้ก็ยังได้พันธุ์นี้ไม่เป็นอันตรายค่ะเขาชอบกินพืชและการเคลื่อนไหวของเขาก็ค่อนข้างช้าด้วยรวมๆแล้วถ้ามนุษย์ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับไดโนเสาร์จริงๆทุกๆวันของเราก็คงจะมีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะน่าตื่นตาตื่นใจไปกับโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นด้วยค่ะถ้ามองจากมุมของเราที่ไม่เคยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์อะนะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ